ณตึกวิทยาศาสตร์เก่านั้นจะมีชุดคลุยที่ถูกจัดแสดงเอาไว้ในตู้กระจกมีพวงมาลัยแห้งๆวางบูชาเอาไว้อยู่น้องปีหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ชอบบอกว่าตัวเองเห็นผีครับเขาจะกลับมาที่ห้องของเขาในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปีด้วยชุดนักศึกษาที่เต็มไปด้วยเลือดสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับมีใครเคยเจอเรื่องราวแปลกๆหรือว่ามีประสบการณ์แปลกๆในรั้วมหาวิทยาลัยหรือในสถานศึกษาของเพื่อนๆบ้างไหมครับทำไมผมถึงถามแบบนี้ล่ะครับก็เพราะว่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยจะมีเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะเรื่องผีนี่แหละครับบางเรื่องอาจจะถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้ห้ามปรามรุ่นน้องแต่บางเรื่องก็มาจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจริงในรั้วมหาวิทยาลัยยิ่งมหาวิทยาลัยมีความเก่าแก่มากแค่ไหนเรื่องเล่าก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วยแล้วเรื่องที่ผมหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องเชียร์ของคณะสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคอีสานตำนานเรื่องนี้นะครับจะถูกพูดถึงในภาพยนตร์เรื่องเทอม2สยองขวัญที่จะเริ่มฉายในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้เขาได้หยิบเอา3ตำนานเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงจาก3มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศมาขยายความสยองในรูปแบบภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตึกวิทยาศาสตร์เก่าของมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพที่เล่ากันว่าณตึกวิทยาศาสตร์เก่านั้นจะมีชุดคลุยที่ถูกจัดแสดงเอาไว้ในตู้กระจกและตรงฐานของที่ตั้งชุดคลุยนั้นนะครับจะมีพวงมาลัยแห้งๆวางบูชาเอาไว้อยู่ว่ากันว่าที่มาของชุดคลุยชุดนี้เนี่ยมาจากเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยเสียชีวิตในวันรับปริญญาและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเนื่องจากมีนิสิตนักศึกษาหลายคนที่เดินทางกลับบ้านตอนดึกๆแล้วจะต้องผ่านตึกวิทย์เก่าพวกเขามักจะเห็นคนใส่ชุดคลุยเดินไปเดินมาอยู่บนตึกทั้งที่เป็นช่วงที่ตึกปิดไปแล้วและไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนหรือช่วงเทศกาลรับปริญญาแต่อย่างใดเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นวิญญาณของบัณฑิตสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้จึงได้มีการนำชุดคลุยของเธอมาวางเอาไว้บริเวณตึกเพื่อให้วิญญาณของเธอสงบลงหรือจะเป็นเรื่องราวของเตียงซีของนักศึกษาคณะแพทย์ชั้นนำของประเทศที่เล่าต่อกันมาว่าในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในขณะกำลังเดินทางข้ามถนนมายังมหาวิทยาลัยเขาจะกลับมาที่ห้องของเขาในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปีด้วยชุดนักศึกษาที่เต็มไปด้วยเลือดและร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลแล้วมานอนที่เตียงซีของเขาและคนที่จะได้เห็นเขาก็จะต้องเป็นนักศึกษาคณะแพทย์ที่มานอนที่เตียงซีของเขาในคืนนั้นแหละครับและอีกเรื่องที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับห้องเชียร์ที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาในชื่อเรื่องผีคืนซ้อมเชียร์ครับห้องเชียร์เนี่ยนะครับคือสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมรับน้องซึ่งมักจะเป็นห้องที่ปิดมิดชิดอาจจะเป็นห้องเรียนหรือหอประชุมโดยจะมีรุ่นพี่เนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆกับรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นการอบรมน้องใหม่ให้ทราบถึงประวัติของมหาวิทยาลัยสอนร้องเพลงสอนเต้นแนะนำสถานที่ต่างๆในรั้วมหาลัยเรื่องราวสยองของห้องเชียร์ห้องนี้นะครับเกิดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคอีสานโดยรุ่นพี่เนี่ยได้ทำการนัดน้องๆปีหนึ่งให้ไปทำกิจกรรมในห้องเชียร์ตอน6โมงเย็นและให้น้องๆปีหนึ่งแต่งกายในชุดระเบียบเชียร์ก็คือใส่เสื้อนักศึกษาสีขาวไม่มีลวดลายกระโปรงยาวคลุมเข่าพร้อมด้วยถุงเท้าสีขาวที่ไม่มีลวดลายเข็มขัดนักศึกษาที่ไม่มีการประดับตกแต่งตัดเล็บสั้นรวบผมและห้ามแต่งเครื่องสำอางบนใบหน้าหลังจากที่น้องๆปีหนึ่งเลิกเรียนก็พากันกลับไปแต่งตัวตามระเบียบแล้วก็รวมตัวกันไปที่ห้องเชียร์ของคณะซึ่งคณะสถาปัตย์ของมหาลัยดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคณะที่ใหญ่โตมากนะจึงมีนักศึกษาปีหนึ่งอยู่เพียงไม่กี่คนเมื่อทุกคนมาถึงห้องเชียร์เนี่ยก็เป็นเวลาเกือบ6โมงแล้วนะครับน้องๆปีหนึ่งก็พากันจัดแถวเรียงตามลำดับความสูงรอพวกพี่ระเบียบเนี่ยเข้ามาคุยนอกจากลมที่ดูสงบนิ่งเย็นยะเยือกและก็อาการง่วงนอนของน้องปีหนึ่งที่เหนื่อยจากการเรียนมาทั้งวันแล้วทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีจนกระทั่งจู่ๆก็มีน้องปีหนึ่งคนหนึ่งยกมือขึ้นมาแล้วขออนุญาตพี่ระเบียบว่า
หนูขออนุญาตก้มหน้าแล้วก็หลับตาได้ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็พวกพี่ระเบียบเนี่ยก็งงเลยถามกลับไปว่าเป็นอะไรแต่น้องเขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะครับเอาแต่ขออนุญาตด้วยคำเดิมๆทุกคนเนี่ยต่างก็งงกันหมดยกเว้นแค่เพื่อนสนิทบางคนที่พอจะทราบว่าน้องปีหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ชอบบอกว่าตัวเองเห็นผีค่ะพวกรุ่นพี่เนี่ยนะครับก็เริ่มซุบซิบอะไรบางอย่างแต่แล้วจู่ๆเนี่ยน้องปีหนึ่งคนนี้ก็ร้องกรี๊ดเสียงหลงขึ้นมาแล้วพูดออกมาว่าไม่ไหวแล้วเข้ามาจ้องอยู่ตรงหน้าแล้วจนเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเริ่มพากันกลัวแล้วก็ไม่อยู่ในระเบียบพวกพี่ระเบียบเนี่ยจึงเรียกให้น้องๆปีหนึ่งออกไปจากตรงนั้นทันทีและเพื่อความสบายใจของทุกคนรุ่นพี่ที่เป็นฝ่ายสถานที่ก็ถือธูปจำนวนหนึ่งไปไหว้สถานที่เพื่อขออนุญาตทำกิจกรรมต่อและมันก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสงบลงจนกระทั่งจบกิจกรรมนะครับเมื่อกิจกรรมในห้องเชียร์เสร็จสิ้นน้องๆปีหนึ่งก็แยกย้ายกันออกจากคณะไปประชุมชั้นปีต่อเพื่อที่จะสรุปงานแล้วก็ปัญหาของวันนี้และแก้ไขปรับปรุงในวันต่อไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับสถานที่ที่พวกปีหนึ่งจะไปประชุมกันก็คือข้างๆศูนย์อาหารของมหาลัยพวกน้องปีหนึ่งเนี่ยพากันซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับตามกันไปเป็นกลุ่มๆโดยน้องผู้หญิงที่มีอาการกลัวนั้นนะครับก็ได้นั่งซ้อนท้ายเพื่อนไปจนกระทั่งไปถึงวงเวียนคณะเทคโนจู่ๆน้องผู้หญิงคนดังกล่าวก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาอีกรอบแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับเพื่อนๆที่ขับตามกันมาเนี่ยต่างก็เป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงมากเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่เมื่อไปถึงที่นัดหมายทุกคนก็นั่งรวมกันอยู่ตรงขั้นบันไดพยายามที่จะถามเพื่อนที่ร้องไห้อยู่ว่าเป็นอะไรซึ่งก็ถามอยู่นานนะครับจนในที่สุดเนี่ยน้องคนนั้นก็เริ่มหยุดร้องไห้แล้วก็พูดออกมาว่าเขาตามมาตั้งแต่ออกจากคณะแล้วตอนแรกก็คิดว่าเขาจะหยุดตามแต่เปล่าเลยเขาตามมาตลอดทางพอพูดเสร็จปุ๊บน้องคนนี้ก็ร้องกรี๊ดออกมาอีกรอบครับแล้วก็ร้องไห้หนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะทุกคนเพื่อนทุกคนเนี่ยเริ่มรู้สึกกลัวจึงตัดสินใจโทรหาพี่ที่คณะแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับรุ่นพี่ฟังจนสักพักเนี่ยพวกรุ่นพี่ก็มาและรุ่นพี่คนนึงเนี่ยก็ได้ถอดสร้อยพระของเขาไปคล้องคอให้กับน้องปีหนึ่งที่ร้องไห้แล้วก็ถามกับน้องว่าเขากลับไปหรือยังน้องคนที่ร้องไห้เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ยอมกลับจากนั้นก็มีรุ่นพี่คนนึงหาธูปมาจุดแล้วก็ท่องอะไรบางอย่างพร้อมกับหันมาบอกน้องปีหนึ่งที่ร้องไห้อยู่ว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะพาเขากลับไปเองแล้วรุ่นพี่คนดังกล่าวเนี่ยก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่คณะพร้อมกับธูปในมือรุ่นพี่ที่เหลือเนี่ยก็ถามกับน้องที่ร้องไห้ว่าเขากลับไปหรือยังยังเห็นอยู่หรือเปล่าน้องปีหนึ่งคนนี้เนี่ยก็หยุดร้องไห้แล้วก็ตอบว่าเขากลับไปแล้วทุกคนจึงพาน้องคนนี้ไปส่งที่หอแล้วก็แยกย้ายกลับห้องพักของแต่ละคนและในวันต่อมาเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่โด่งดังไปทั่วมหาวิทยาลัยเลยล่ะครับใครที่อยากจะรู้ว่าจากเรื่องเล่าเนี่ยจะกลายเป็นหนังสยองขวัญได้ยังไงสถานที่จริงๆเนี่ยจะหลอนสักแค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มนักศึกษาในหนังบ้างก็สามารถไปสัมผัสความหลอนกันต่อได้กับหนังเรื่องเทอม2สยองขวัญตั้งแต่วันที่24มีนาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ได้เลยล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเล่าเรื่องหลอนที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ทำมานานล่ะครับถ้าหากทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ